สิ่งอย่างวันนี้เราจะไปดูทะเลหมอกหินไหลแวะสะพานประวัติศาสตร์ไปและจบด้วยซุกกี้ช้างเผือกที่เชียงใหม่กันครับสวัสดีครับพบกับซียาวันนี้เราจะไปดูทะเลหมอกที่ยุนไลกันตอนนี้ตีห้าง่วงจังแต่ว่าตะกี้เนี่ยหลังจากที่พักแล้วนี่เห็นหมอกเห็นหมอกอยู่นะก็น่าจะพอมีไหมถึงจะไม่ใช่ช่วงปลายปีก็ตามใช่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันครับนะรถเขามาส่งตรงนี้แล้วเราต้องมาขึ้นรถต่อตรงบ้านสันติชนใช่ขึ้นตามคิวรถคันละ300นะครับไปกับ300แต่ว่าถ้ามาแค่ไม่กี่คนก็อาจจะรอให้คนหมดใช่ไหมอันนี้เราไม่เคยมากันเลยตอนนี้เราลงจากรถมาแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถึงทะเลหมอกยุนไหลนะครับโคมแดงเลยอากาศดีนะเย็นๆมีค่าบำรุงสถานที่คนละ20บาทนะครับนี่โอ้นี่ดูต้นข้าวโพดเฮ้ยเชี่ยโอ้ my god ดกมากเลยตอนนี้เวลาเกือบ6โมงละได้ภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับตอนนี้หงวงแล้วครับทะเลหมอกเริ่มมาแล้วแสงเริ่มมาจะได้วิวแบบนี้ครับเฮ้ยสวยมากสวยไหมหงวงแล้วตอนนี้อากาศก็ไม่ได้หนาวมากนะประมาณ20-25 องศาประมาณนี้ด้วยลมก็ไม่มีด้วยแสงมาแล้วตรงนี้สวยมากข้างบนนี้เขามีบริการหมั่นโถชาโอวัลตินกาแฟนะครับมาซื้อได้เขาบอกว่าใช้ข้าวจากดอยข้าวดอย235บาทอือหือได้ครับการเดินทางมาที่หยุนไหลนะครับก็เรานั่งรถตู้จากที่พักนะครับมาที่หมู่บ้านสันติชนฮะใช่ตรงทางเข้าเนี่ยเขาจะมีรถกระบะของชาวบ้านนะครับรอรับอยู่นะครับก็เป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชนนะครับก็เราก็ใช้บริการของเขาก็แนะนำถ้ามาไปก็อย่าลืมมาดูทะเลหมอกที่ยุนไหลตอนนี้คือวันที่2พฤศจิกายนไม่ใช่ช่วงที่หมอกพีก็ยังหมอกเยอะเลยเนาะมีหมอกเหมือนตอนที่เราไปแบบพวกภูชีฟ้าตอนเดินพฤษภามันไม่มีหมอกเลยแต่ว่าเนี้ยเยอะเลยถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับตอนนี้เรามาที่สะพานประวัติศาสตร์ปายยันครับสะพานที่นี่เขาก็จะเป็นสะพานโครงเหล็กนะครับสะพ
านประวัติศาสตร์ปายเป็นสะพานโครงสร้างเหล็กสีเขียวเข้มข้ามลำน้ำปายแต่เดิมเป็นสะพานไม้ใช้ลำเลียงเสบียงและอาวุธในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังสิ้นสุดสงครามกองทัพญี่ปุ่นได้ถอยทัพกลับและได้เผาทำลายสะพานไม้ทิ้งทำให้ชาวบ้านเดินทางไม่สะดวกจึงได้ช่วยกันสร้างสะพานไม้ขึ้นมาอีกครั้งนึงแต่ทว่าเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้สะพานถูกน้ำพัดทำลายเสียหายไปทางอำเภอปายจึงได้ทำเรื่องขอสะพานเหล็กนวรัตน์เดิมเป็นของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะนั้นไม่ได้ใช้งานแล้วนำมาประกอบใช้เวลาประมาณ1ปีจนเสร็จสิ้นเป็นสะพานประวัติศาสตร์ปายอย่างที่เห็นในปัจจุบันครับมาดูที่ห้องกันนะครับที่ห้องส่วนนี้ด้านขวาเข้ามาเป็นกระจกนะครับนี่แล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีที่อาบน้ำนะครับผักบัวเรนชาวเวอร์มีผ้าขนหนูให้2ชุดมีโถมีสายฉีดพร้อมนะครับมีอ่างล้างหน้ามีกระจกในห้องก็จะมีเซฟแล้วก็ได้เป่าผมมีรองเท้าให้มีไม้แขวนเรียบร้อยเนาะพวกเครื่องดื่มก็จะมีน้ำ2ขวดนะครับมีกาแฟมีเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนทีวีมีตู้เย็นมีตู้เย็นข้างล่างตู้เย็นเล็กนิดสำหรับแช่เครื่องดื่มนะมีทีวีอันเล็กๆแล้วก็มีเตียง2เตียงตอนนี้เราอยู่กันที่ซุกี้ช้างเผือกอยากกินมานานแล้วร้านอยู่ตรงนั้นเราต้องเข้าไปกดบัตรคิวตรงนี้กดตรงนี้กดออกบัตรคิวแล้วก็จะได้แล้วก็เลือกที่นั่งแล้วก็ออกบัตรคิวแล้วก็จะได้เป็นบัตรคิวอันนี้ออกมา QA018 ของเรา A036 นะครับว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็จะไปกินบัวลอยร้านตรงข้ามนะครับแนะนำเลยอร่อยมากหวานน้อยแป้งหนึบหอมนะเธอก็อร่อยอร่อยร้านที่นี่เยอะมากๆแต่ว่าร้านดังก็คือสุกี้ช้างเผือกกับบัวลอยตวงก็คือตรงข้ามสุกี้ช้างเผือกแต่ร้านอื่นๆก็น่ากินเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามีเวลาหลายวันก็ลองหลายๆร้านไม่กี่นาทีครับเกี้ยงกันหมดเลยเกี้ยงจริงจริงแนะนำเลยอร่อยมากแล้วก็ไปจ่ายเงินกันหมดเกี้ยงเกี้ยง
อร่อยมากๆแบบแนะนำสุดๆค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วย See ya แล้วเจอกันบ๊ายบายEP หน้าไปกับพวกเรากันที่ I Love Flower Farm ลาบเด็ดเชียงใหม่ที่คิวเต็มตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านเก็บส้มจากต้นที่สวนส้มจินจูแล้วปิดท้ายด้วยสวนปังฮาวาม่อนแจ่มกันครับ See ya แล้วเจอกัน